เอาล่ะสวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Bun Cat Channel นะครับตอนนี้อยู่กับผมเหมียวเองเหมียวไงนะครับไม่ใช่ใครที่ไหนคนที่หนวดสวยๆหางพองๆนั่นเองฮะตอนนี้เราก็อยู่กับเกม The Snack World อีกแล้วเช่นเดิมนะครับวันนี้มีเทคนิคอะไรดีๆมาแนะนำคุณผู้ชมอีกแล้วนะฮะก็คือวันนี้ครับจะพาไปอัปเกรดอาวุธนะครับใครที่มีอาวุธชิ้นเดียวกันหลายๆชิ้นสามารถนำไปอัปเกรดได้ครับผมเราจะอัปเกรดยังไงครับไปที่ตรงนี้เลยครับในกระเป๋าของเรากด X ครับผมไปที่ X แล้วหมวดล่างสุดนะครับหมวดล่างสุดเลยแล้วกดเข้าไปครับตรงไหนที่เรามีอาวุธที่ซ้ำกันเราสามารถเลือกเอามาอัปเกรดได้ครับแต่ว่าก่อนที่เราจะเลือกอาวุธนะฮะมาอัปเกรดครับเราก็ต้องเลือกก่อนนะครับว่าอาวุธชิ้นนั้นนะครับเราเลือกแล้วครับว่าออปชันมันดีจริงๆครับออปชันมันดีจริงๆอย่างเนี้ยฮะผมมีโล่อยู่4ชิ้นเลยทีเดียวครับโล่4ชิ้นนี้ผมก็กดเข้าไปดูก่อนแล้วกันว่าเอ๊ะออปชันมันเป็นยังไงนี่ครับออปชันมันก็จะมีบอกอยู่ครับด้านขวามือว่าออปชันพวกเนี้ยครับโล่ของผมถ้าเป็นอาวุธมันก็จะเป็นสกิลครับก็เลือกดูสกิลที่มันเราชอบแล้วครับสกิลนั้นเราชอบแล้วครับอย่างตรงนี้ฮะตรงนี้เป็นท่ามารผมมีท่ามารอยู่ถ้าเกิดว่าผมจะอัพอาวุธชิ้นนี้ก็คือหาไอแบบเดียวกันมาฮะแล้วก็อัพจากตรงนี้ครับนี่ครับเห็นไหมฮะผมขาดอยู่เอ้ยแต่ไม้ฮะไม้ใช้อัพได้ด้วยเหรอจริงมั้ยเนี่ยมีไม้อยู่หนึ่งอันเฮ้ยช็อกเพิ่งรู้ ช็อกเพิ่งรู้ไม้ก็ใช้อัพได้เดี๋ยวผมลองอัพอันนี้ดูเลยแล้วกันนะฮะเพราะปกติผมใช้ขวานนี้อยู่แล้วมันหายากหรือเปล่าไม่รู้มี R10P คืออะไรไม่รู้อ่ะเดี๋ยวเราลองอัพดูแล้วกันนะครับลองดูเลยเพราะผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันเนี่ยมาบก็ให้นี่เฮ้ยใช้อัพได้จริงด้วยไม้ชิ้นนี้ครับผมก็สงสัยอยู่มานานแล้วว่าไม้เอาไว้ทำอะไรเออเราใช้อัพอาวุธครับนี่ฮะแล้วผมก็อัพอาวุธเรียบร้อยครับไม้ก็สามารถเอามาใช้อัพอาวุธได้เช่นเดียวกันครับแต่อย่างที่บอกครับถ้าเกิดว่าใครไม่มีไม้ครับก็สามารถใช้อาวุธชิ้นเดียวกันครับมาอัพเกรดอาวุธของตัวเองได้เหมือนกันครับแต่ตรงนี้ผมไม่มีอาวุธชิ้นเดียวกันที่ซ้ำแล้วนะครับเดี๋ยวผมอัพตรงนี้ให้ดูแล้วกันครับอัพเป็นเจ้าเนี่ยขวดน้ำนี่แล้วกันครับอะโล่แล้วกันโล่แล้วกันผมมีโล่อยู่หลายอันตรงนี้ครับเรามีโล่อยู่1อันปุ๊บผมกดอัพไปนะครับนี่ครับ1ชิ้นใช้โล่ไป1ชิ้นแล้วตรงนี้มันก็จะเรียกของว่าเฮ้ยจะเอาวัตถุดิบอะไรดีที่จะเอามาใส่อัปเกรดโล่ของคุณเพิ่มตรงนี้ครับก็ใช้ตรงนี้อะไรก็ได้ครับ1ชิ้นเรากดเข้าไปครับตรงนี้มีน้ำขวดน้ำยาอยู่เยอะก็ใช้ไปครับเรียบร้อยครับโล่ของเราไปเป็นเลเวล2เรียบร้อยแล้วมันก็จะเปลี่ยนสีไปครับผมนี่ฮะมันจะเปลี่ยนสีเดี๋ยวผมอัพไปดูชิ้นนึงเป็นชิ้นที่3เป็นเลเวล3ครับกดโล่เข้าไปปุ๊บนี่ฮะโล่สีชมพูของเราใช้เห็ด2อันมับเขาให้เรียบร้อยครับเปลี่ยนสีหรือเปล่าเปลี่ยนสีเป็นสีเขียวครับแล้วเลเวล3เรียบร้อยครับนี่แหละฮะวิธีการอัปเกรดอาวุธก็ไม่ยากครับผมถ้ามีอาวุธชิ้นเดียวกันเยอะๆก็สามารถเอามาอัปเกรดได้ง่ายๆเลยครับแล้วเมื่อกี้ครับเซอร์ไพรส์มากใช้ไม้อัปเกรดอาวุธได้ผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะฮะเดี๋ยวยังไงครับข้อมูลดีๆวันนี้ก็มาแนะนำกันเท่านี้แล้วกันนะฮะเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นอะไรอย่าลืมฝากกดติดตามกด Subscribe ไลค์แชร์เอาไว้ด้วยแล้วกันนะฮะยังไงก็อย่าลืมฝากกดติดตามกลุ่ม The Snack World Thailand ด้วยแล้วกันนะครับผมมีลิงก์ให้ได้ที่ใต้คลิปเลยแล้วกันนะฮะยังไงวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับทุกคน